ครับผมขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทุกท่านนะครับเนาะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้โอปอพารวยก็จะพาพ่อแม่พี่น้องมาตามแนวทางนะครับผมของยายทองเหรียญนะครับเนาะครับเมื่อกี้ขับรถผ่านมาเจอยายทองเหรียญพอดีนะครับครับอันนี้ก็คือชีวิตของยายทองเหรียญนะครับผมนี่ครับกำลังเขียนกันมานะเขียนกันมาคือไปหาของเก่านะครับเนาะวันนี้เราจะมาสอบถามในทางของยายทองเหรียญนะครับครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมครับตอนนี้เราก็เจอยายทองเหรียญนะครับผมกำลังมาไปเข็นกันมาจากไหนนี่ไปเข็นกันมาจากไหนนะครับเนี่ยโอเคนูเป็นพ่อยายทองเหรียญเอาน้ำมาให้ค่ะโอเคนูเพิ่งจะได้มาเดินเดินเดินมานี่ก่อนเข้าร่วมกันครับสวัสดีค่ะมาใจทองเหรียญมานี่ก่อนมาเร็วเออว่าไปนอนอยู่คนน่ะอืมเดี๋ยวพักดูงามบ่อืมหยังผักติ้วบ่ครับผักติ้วโอ้ผักกันยาเอาผักกันยาก็ได้ไปกินเออเอาครับวันนี้มาทำบุญกับเจ๊ทองเหรียญนะครับหรือแม่ทองเหรียญเรานะครับเนาะครับวันนี้นั่นนั่งรถยูมาเลยฝันดีบ่คุณยายบ่บ่ค่อยฝันดีวะบ่เป็นยังไงอืมใช่ค่ะมาดำมันมานอนน้ำมาดำมันมานอนน้ำโมเมนต์สิมีโศกวะเนาะเนาะอืมมานอนน้ำยายเนี่ยนอนน้ำยายประตูนี่บ่อยู่วะฝันแล้วเที่ยวไปจะมาอยู่ค่ะมื้อนี้ไปเก็บผักติ๋วมาขายเออไปนอนอยู่คนละนอนอยู่ไสค่ะเก็บผักติ๋วแล้วเรียนพอค่ําขายพอได้ถืออยู่สิอันโทรศัพท์เป็นจังได๋ก็ทําไมโทรไม่ติดครับบ่ได้โทรหาไม่ติดเป็นเพราะอะไรครับโทรศัพท์ไปไสโทรศัพท์เนี่ยยอดป้าอย่างตลอดเลยบ่มีโทรศัพท์ใส่พอแล้วเฉพาะ FC โทรหาบ่ได้เนาะเอายายบ่มีโทรศัพท์ติดต่อแอดมินก่อนก็ได้เด้อพี่น้องครับว่า YouTube บ่ติดเนาะคุณยายเฮ็ดเสียโดนน่ะบ่ค่ะโอ้ยก่อนฝนตกไปความโปอย่างให้เพิ่นมันเหี้ยสูงเสือครับอัดเป็นหยังดิอัดหาติดยืนบ่ได้ยินเสียงพี่นอนปะหุ้มโอ้เอานอนกันบนรถยูนี่เลยแหละครับยายทองเหรียญเฮ็ดฝนมีอยู่บ่เฮียนคนเฮียนใช่อือแต่เวลาเราไปหาของเสียที่ไหนเรามืดไหนเราก็นอนนั่นเนาะหาก่อนไปหาไสครับเอาเฮียนหลังเดียวสวดปุ๊กๆป่ะโอ้เอาเก็บไปขายนี่เจ้าของเขาจะเอาซื้อรถไสสิรู้จักไปอือเนี่ยเขาจะซื้อใหม่โอ้รถเข็นซื้อใหม่โอ้เป็นไผมาใส่คือเราเพิ่นมาใส่ครับวันนี้เมื่อนั้นปัดขนเสร็จว่าเต็มรถปุ๊กๆแล้วมันว่าสิจับมือเฮียนได้สิแม่สาวคนเลยถามขายบ่รถตะเด้อขายรถได้เหรียญมื้อนึงขายเลยรถเหรียญนี่แล้วโอ้ยอยู่เพิ่นเพิ่นถามชื่อเพิ่นเฮ็ดอันเห็นอันยายเคยขายนะครับผมขายบ่ได้ใช่ดอกนะไม่ได้ไปหาของเสร็จแล้วไปหาของเสร็จว่าเขากินน้ําเดียวเต็มรถกุ๊กครับกินข้าวกินน้ําไปค่ะนี่กินแล้วได้หยังกินมื้อนี้อันตบไก่บ่ตอดไก่ไก่อันบ่ตวนเตี่ยวหาย3ตัวครับว่านมันตีกันตายก็เลยเอาหายความฝันนี่คือฝันว่าอันหมาดำมานอนด้วยหมาดำมานอนตัวนี้เพิ่นว่ากันแม่นหมาเกี่ยวฝันหมาหรือว่าปอบอ่ะบ่แม่นดอกอันบางที่ก็ได้โชคครับผมบางที่ฝันแล้วก็ลูกสาวส่งเงินมาให้ดิโอ้เอ้าก็ได้โชคนะครับน่ะโชคลูกสาวส่งเงินมาให้ 1,000 โอ้แล้วก็ซื้อเขาซื้อนมไอ้600แล้ว200เพิ่นนั้นก็18ซั่นแล้ว18ค่ะ18ว่าแม่น18มันเงินกันสิแปลเงินผู้เฒ่าเด้ครับอืมเก็ดเลยยังดอก18นะครับเป็นตัวเลขที่ชอบแล้วก็มีตัวเลขของยายทองเหรียญชอบด้วยนะครับเนาะวันนี้นะครับแต่ว่าก็มีเลขมากหลายคู่อยู่ดอกเนาะยายเนาะโอ้ยก็เป็นตะบึกเอาอันนี้ดูอ่า
ยกโชว์หน่อยครับผมย่าคนนี้เด็กมากหลายตัวพี่น้องอ๋อทางนั้นหน่อยครับหันมาดิและยายหันมาให้ดูหน่อยครับหันมาให้เบิ่งแม่หันอันนั้นนะครับเออแม่นโอ้ยเพิ่นได้สิอักเบิ่งผู้เดียวโอ้7402302537347เลขคุณย่าเพิ่นมักนะคะแล้วก็ส่วนเลขมานั่นก็คือ18เอ้ายังไม่ทันได้เขียนพี่น้องนนท์เอาปากกาให้มันจดแน่18อ๋อคุณพ่อเพิ่นตีว่า18เพิ่นมัก18นะครับพ่อเราฝันอันนี้ส่วนของยายทองเหรียญชอบจะว่าส่วนของจะว่ากับยายเสียไหลเด้อครับเป็นแนวทางครับผมเป็นแนวทางครับผมเสียต้องเตรียมกับเขาต้องเตรียมกับพวกเขาอีเด็ดมันก็ซื้อเน็ดตามอีเด็ดซื้อมันได้งั้นก็ซื้อรถลอยนึงว้าตัวไหน230นี่ป่ะรักรักอืมโอ้ก็ถ่ายรูปนี่ได้ค่ะเด้อพ่อกันกลางข้างเนาะยายเดินมากี่กิโลครับเนี่ยประมาณ2โลกว่าครับ2โลกว่าแล้วใช่ไหมแต่ยังไปอีกยังไม่ถึงบ้านโอ้เอาสู้ชีวิตนะครับเนาะไปพักติวนี่ก็วันม่วงนี่แล้วครับมันงามเด้นี่เขานี่แล้วเขาเจ้าเอิ้นว่าคู่กรรมคู่กรรมคู่กรรมคู่เวรคุณยายสบายเนาะให้เขาอยู่บ้านนี่สู้ๆกันไปค่ะโอ้ตัวเลขของยอดปักติ้วโอ้เก็บยอดปักติ้วไปขายเป็นจังได๋ค่ะป้าง่ามดีๆค่ะง่ามสวยมากง่ามดีๆท่านผู้ชมได้รัดบอกกันไปน้องไก่ได้รัดว่าไปแว่เล่นน้ําแม่เด้อแต่ตัวยกว่าหยานหมาครับโอ้ยจะเข้าไปหาเรามีเห็นเจนนุชแล้วอยู่บ้านครับบ่ไปอยู่บ้านติเจนนุชเพิ่นกับให้เงินกับให้เดี๋ยวน้ำเนาะค่ะมือนี่พ่อกลางข้างบ่ได้เทียบเลขมักของยายทองเหรียญมักตัวไหนเป็นพิเศษครับผมชี้ให้ผมดูหน่อยฮะเฮ็ดตัวใดบ้างอ่ะที่บอกให้เขียนให้4เลยเป็นไทยเอานั้นมักตัวใด8 6 8ติไหน18 18น่ะมันก็สิออก81ตัวครับเลขคุณพ่อเพิ่นฝันจะลืมเลข7กับเลข1เป็นตัวเดียวกันโอ้ครับเลข7เลข8กับเลข3ก็เป็นตัวเดียวกันครับผมเลข8กับเลข3บอกตัวนี้ด้วยนี่ของ7 79นี่บ่ครับยายทองเหรียญที่7 97ตะกี้ดูกับตัวมันตึกดีดีมันน่ะเลขคุณออกคือมือเนาะตะกี้ผู้เจ้าเล่นครั้งเล่นว่ากันเล่นเล่นชื่อน้ําเซารถแมลงครับผมตะกี้เป็นเลขพุทธครับอันนี้ก็เป็นแนวทางของยายทองเหรียญนะครับเนาะครับครับผมครับอันนี้ก็คือคู่กรรมครับพี่เขาว่าคู่กรรมนะไม่ก็คือว่าไม่ใช่คู่กรรมแล้วครับผมเป็นคู่นะฮะเป็นคู่บุญนะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมครับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมและรับฟังช่องโอปอพารวยนะครับผมครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางของยายทองเหรียญก็คือมีตัวเลขที่ชอบกับตัวเลขหมามานอนด้วยนะครับผมครับเอ้าถ้าชอบแนวทางของยายทองเหรียญก็สามารถแคปหน้าจอไว้นะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับเจอโดยบังเอิญนะครับยายทองเหรียญมาจากหาของเศษนะครับทางช่องก็ขับรถผ่านมาพอดีก็เลยแวะเอาน้ำให้แวะเอาเงินให้ไปซื้อกับข้าวกินนะครับเนาะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ